สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัดดาอีอิลัลฮักวะอิลาซิรอติมุสตะกีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติสุขความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่บรรดามุสลิมมุสลิมาที่รับฟังรายการและรับชมรายการของเราทุกท่านนะครับข้อคิดจากกิตาบุลลอและซุนนะห์ครับเราก็พบกันในรายการนี้นะครับและหลายๆประเด็นด้วยกันที่ผมได้นำมานะครับวันนี้ก็จะนำเรื่องอันวาซียะหรือพินัยกรรมมาเสนอนะครับท่านคงจะเคยรับทราบในเรื่องของการในเรื่องของพินัยกรรมหรือการทำพินัยกรรมการทำพินัยกรรมหมายถึงการยกทรัพย์สินให้กับผู้อื่นนะยกทรัพย์สินให้กับผู้อื่นที่ไม่มีสิทธิ์ในกองมรดกนะแต่ทรัพย์สินนั้นจะต้องไม่เกิน1ใน3ของกองมรดกนะก็หมายความว่าเราจะถ้าใครทำพินัยกรรมใช่ไหมจะยกทรัพย์สินให้คนอื่นเนี่ยคนคนนั้นที่รับพินัยกรรมนั้นจะต้องไม่มีสิทธิ์ในกองมรดกไม่มีสิทธิ์ในการกินมรดกของเขาหลังจากที่เขาตายจะเป็นใครก็แล้วแต่เอาเป็นหลานหรือเป็นคนที่เราเอามาเลี้ยงเราก็สามารถที่จะทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้กับเขาได้นะครับแต่พินัยกรรมนั้นได้บอกไปแล้วว่าไม่เกิน1ใน3ของกองมรดกไม่เกิน1ใน3ของมรดกทั้งหมดนะครับสมมุติมรดกท่านมีมรดกเยอะมากถ้าคิดเป็นเงินแล้วประมาณหลายล้านนะครับท่านก็คิดเอาว่าท่านจะยกทรัพย์ให้กับผู้ที่ท่านรักเนี่ยนะจะต้องไม่เกิน1ใน3ในทรัพย์สินนั้นถ้าเกิน1ใน3นะครับถ้าเกินเศษ1ส่วน3นี่ไม่ได้ทีนี้ตามหลักแล้วนี่เขาบอกถ้าเกิน1ใน3นี่ต้องได้รับความเห็นชอบจากทายาทที่สืบมรดกถ้าทายาทที่สืบมรดกไม่ยอมนะก็ให้ลดลงมาเหลือ1ใน3หรือไม่ก็ถือว่าพินัยกรรมนั้นโมฆะอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้สำคัญครับไปดูหะดีษ1บทนะอันซะอ์ดิบนีอบีวะกอสรอดิยัลลอฮุอันกอละดะอาอาดานินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกุนตุเอาซีนีบิมาลีกุลลิฮิกอละละกุนตุฟันนิสฟุกอละละนะกุนตุวะบิสซูลุซิกอละนะอัมวัสซูลุซุกะซีรุนนี่นบีได้กล่าวอย่างนั้นนะซะอ์ดิบนีอบีวะกอสได้เล่าให้ฟังว่าซะอ์ดิบนีอบีวะกอสได้เล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ได้มาเยี่ยมฉันนะได้มาเยี่ยมฉันตอนที่ฉันป่วยก็หมายความว่าซะป่วยและนบีก็ไปเยี่ยมซะดิบนบีวะกอสนะแล้วเสร็จแล้วนะซะก็บอกกล่าวกับนบีว่าฉันจะทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินของฉันทั้งหมดให้กับผู้อื่นได้หรือไม่นบีบอกไม่ได้ละไม่ได้นะฉันก็กล่าวอีกว่าฉันจะทำพินัยกรรมจำนวนครึ่งหนึ่งได้หรือไม่นบีบอกไม่ได้นะซะก็บอกกับนบีอีกว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้กับผู้อื่นเนี่ย1ใน3ได้หรือไม่
นบีตอบว่าได้แล้วนบีก็กล่าวว่า1ใน3มันก็มากมายแล้วนี่หะดีษนี้บันทึกในซอฮีฮ์บุคอรีและซอฮีฮ์มุสลิมนะชัดเจนไหมครับเกือบจะต้องไม่ต้องอธิบายว่านี่คือพื้นฐานของทำการทำพินัยกรรมนะจะต้องไม่เกิน1ใน3ของกองมรดกนะถ้าเกิน1ใน3นี่ถือว่าไม่ได้ต้องลดลงมาหรือไม่ก็พินัยกรรมนั้นโมฆะไปเพราะนบีบอกในตอนท้ายว่า1ใน3นี่ก็ถือว่ามากแล้วนะมากแล้วและที่เหลือแหละครับที่เหลือก็เป็นส่วนของคนที่สืบมรดกที่จะพอเขาตายลูกหลานเขาจะที่สืบมรดกลูกหลานไอ้หลานอาจจะสืบมรดกไม่ได้ลูกสามีภรรยาพ่อแม่ของเขาจะสืบมรดกนะครับเพราะฉะนั้นจะไปทำพินัยกรรมยกทรัพย์ทั้งหมดไม่ได้ยกทรัพย์ครึ่งหนึ่งก็ไม่ได้นะครับเศษหนึ่งส่วนสามได้เอาแล้วนั่นตอกย้ำกันตรงนั้นนะครับทีนี้เขาบอกว่าสมควรนะสมควรที่จะมีการบันทึกพินัยกรรมเป็นลายลักษณ์อักษรนะและจะต้องมีพยานรู้เห็นพยานรู้เห็นโดยเป็นชาย2คนหรือชาย1คนหญิง2คนก็ได้มาเป็นพยานรู้เห็นมาเซ็นรับรู้ถ้าหากว่ามีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรก็ให้พยานนั้นได้เซ็นรับรองเซ็นเอาไว้ว่าได้รับรู้แล้วว่านายกทำพินัยกรรมยกทรัพย์ให้กับนายขอที่ไม่มีสิทธิ์ในกองมรดกอย่างนี้นะครับนี่เรามาดูกฎเกณฑ์ในการทำพินัยกรรมเนี่ยมีดังต่อไปนี้นะครับผู้ที่ทำพินัยกรรมจะต้องเป็นมุสลิมบรรลุศาสนภาวะมีสติสัมปชัญญะอันนี้แน่นอน2จะต้องมีผู้รับพินัยกรรมนะมีผู้ทำก็ต้องมีผู้รับ3จะต้องระบุสิ่งที่มอบให้ในพินัยกรรมนั้นอย่างชัดเจนแล้วก็จะต้องเป็นของที่ฮาลาลนะครับ4จะต้องมีการเสนอให้และมีการตอบรับหรือมีการทำลายลักษณ์อักษรนะอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่ามีการเขียนกันเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับถ้าหากผู้ทำพินัยกรรมผู้ทำพินัยกรรมตายทีนี้ก็เป็นประเด็นนะครับคนทำพินัยกรรมตายแล้วทำไงจัดการกับพินัยกรรมเลยจัดการเอาพินัยกรรมเลยจัดการกับเรื่องมรดกเลยหรือว่าจัดการกับอะไรก่อนอะไรหลังผมยกตัวอย่างเช่นคนที่ทำพินัยกรรมเนี่ยนะครับพอตายปั๊บเขามีหนี้นี่เขามีหนี้2เขามีทายาทนะ3เขามีพินัยกรรมเขาทำพินัยกรรมถามว่าจะจัดการกับเรื่องอะไรก่อนคำตอบก็คือคนเป็นเนี่ยที่เป็นญาติเนี่ยจะต้องจัดการกับเรื่องหนี้สินของผู้ตายก่อนนะก็หมายความว่าเอาทรัพย์สินของเขาเนี่ยมาใช้หนี้เขาก่อนที่เขามีหนี้กับใครก็แล้วแต่นะครับจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่สมมุติว่าถ้าเอามาใช้หนี้แล้วเนี่ยครับปรากฏว่าทรัพย์สินเนี่ยมันหมดไม่ได้แบ่งหมดไม่ได้ชำระไม่ได้จัดการเรื่องพินัยกรรมถามว่าทำยังไงนี่ก็เป็นปัญหาอีกเหมือนกันเขาก็บอกว่าแม้ว่าการเอาทรัพย์ของเขาเนี่ยไปใช้หนี้แล้วมันหมดก็ให้มันหมดไปหมดก็ต้องหมดไม่ได้แบ่งก็คือไม่ต้องแบ่งไม่มีแบ่งก็คือไม่มีแบ่ง
ไม่มีจัดการเรื่องพินัยกรรมก็ต้องไม่จัดการเรื่องพินัยกรรมเพราะมันไม่มีเอาไปใช้หนี้หมดแต่ต้องใช้หนี้ก่อนนี่คือความสำคัญเอวันนี้อ้าวประเด็นมันมีหลายประเด็นก็ทำให้ท่านเนี่ยได้รับรู้ตรงนี้ในประเด็นที่ว่าผู้ทำพินัยกรรมตายแต่เขามีหนี้สินจำเป็นจะต้องไปใช้หนี้ก่อนจัดการเรื่องต่อมาเรื่องพินัยกรรมถ้าเหลือมาจัดการเรื่องพินัยกรรมแล้วก็มาแบ่งเป็นมรดกนี่ครับเอาแหละทีนี้พินัยกรรมโมฆะเป็นยังไงพินัยกรรมโมฆะมีดังต่อไปนี้พินัยกรรมจะโมฆะมีอยู่6ข้อด้วยกันนะครับ1ผู้ทำพินัยกรรมได้เปลี่ยนแปลงนะหรือยกเลิกพินัยกรรมก่อนที่เขาจะถึงแก่กรรมก่อนที่เขาจะตายก่อนที่เขาจะตายนี่เขาไปเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมไปเปลี่ยนแปลงอาจจะไปลบตัวเลขออกแล้วก็เติมตัวเลขใหม่สมมุติว่าในพินัยกรรมนี่ได้ระบุไปแล้วครั้งแรกนะครับว่ายกทรัพย์ให้คนนั้น 100,000 บาทอะไรทำนองนี้แล้วก็เสร็จแล้วพอไปสาว่าไอ้ 100,000 บาทนี่มันน้อยเกินไปเว้ยไปเพิ่มตัวเลขเป็น 200,000 บาทพินัยกรรมโมฆะทันทีเลยครับเพราะว่าพินัยกรรมถูกแก้ไขพอถูกแก้ไขนี่ถือว่าโมฆะนั่นครับนะ2ผู้รับพินัยกรรมเสียชีวิตก่อนผู้ทำพินัยกรรมหมายความว่าคนที่จะรับพินัยกรรมไปเสียชีวิตก่อนผู้ทำพินัยกรรมยังไม่ตายแต่ว่าคนรับพินัยกรรมตายก่อนถือว่าพินัยกรรมนั้นโมฆะนะครับตรงนี้ท่านคงจะเข้าใจนะครับนะถ้าไม่เข้าใจก็อธิบายเสริมว่าอย่างกับสมมุติในกอนะเขาทำพินัยกรรมยกทรัพย์ให้กับนายขอแต่ปรากฏว่านายขอนี่ตายก่อนเขาตายก่อนเขานี่ถือว่าพินัยกรรมนั้นโมฆะเลยนี่เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วต่อมาก็บอกว่า3ผู้ทำพินัยกรรมได้ผู้รับพินัยกรรมได้สังหารหรือมีส่วนพัวพันกับการตายของผู้ทำพินัยกรรมพินัยกรรมนั้นโมฆะเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นไอ้คนที่รับพินัยกรรมเนี่ยนะอยากจะได้เงินในอยากจะได้เปิดพินัยกรรมไวๆก็ไปจ้างคนมาฆ่าคนให้เสียจ้างคนมาฆ่าคนให้คนทำพินัยกรรมถ้าเป็นอย่างนี้พินัยกรรมนั้นถือว่าโมฆะทันทีเลยพินัยกรรมนั้นโมฆะนะครับ 4. ผู้รับพินัยกรรมได้คืนสิทธิ์ของเขาให้แก่ผู้สืบมรดกก็โมฆะด้วยเหมือนกันนะนี่ผู้รับพินัยกรรมนะได้คืนสิทธิ์ของเขาให้แก่ผู้สืบมรดกแน่ก็สมมุติว่าทำให้กับนายกนี่ไปยกตรงนั้นเนี่ยให้กับอะไรนะให้กับลูกมันถือว่าพินัยกรรมนั้นโมฆะไปยกให้ลูกต่อแน่ทั้งที่ไอ้คนทำพินัยกรรมเนี่ยยังไม่ได้ตายเลยไอ้นี่เอารู้ว่าโอ้ในพินัยกรรมนี่เขาให้เขาเขียนระบุไว้ว่าเท่านั้นเท่านี้มันก็ไปผันไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยถือว่าพินัยกรรมนั้นโมฆะไปนะครับ5สิ่งของที่ระบุในพินัยกรรมนั้นเกิดความชำรุดและก็เสียหายยกตัวอย่างเช่นเขาอะไรนะยกตัวอย่างเช่นก็ไปทำพินัยกรรมยกบ้านให้ใครที่เขารักอ่ะคนหนึ่งบ้านนี้ให้ไปนะระบุไว้ในพินัยกรรมเรียบร้อยว่าบ้านเลขที่นี้เนื้อที่เท่านี้อยู่ที่นี่นะให้ยกให้นายกไปก็เสร็จแล้วปรากฏว่าเขากว่าจะตายมันนาน
ปรากฏว่าบ้านน่ะมันพังก่อนพังก่อนที่เขาจะตายไอ้คนนับก็ไม่รู้จะทำยังไงบ้านพังก็ถือว่าพินัยกรรมนั้นโมฆะไปเพราะว่าของที่เขาระบุไว้ในพินัยกรรมมันเสียหายไปชำรุดเสียหายนี่ข้อสำคัญข้อนี้ที่ครับการทำพินัยกรรมให้แก่ผู้สืบมรดกนี่นะพินัยกรรมนั้นโมฆะนะพินัยกรรมให้แก่ผู้สืบมรดกหมายความว่ายังไงหมายความว่าเขาเนี่ยไปทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินนี่ให้กับลูกชายของเขาแน่หรือว่ายกทรัพย์สินให้กับลูกสาวของเขาหรือยกทรัพย์สินให้กับภรรยาของเขาหรือยกทรัพย์สินให้กับสามีของเขาหรือยกทรัพย์สินให้กับพ่อแม่ของเขานี่พินัยกรรมนั้นโมฆะเลยถามว่าโมฆะทำไมครับโมฆะได้อย่างไรก็อันเนื่องจากว่าลูกชายเขากินมรดกเขาได้สามีเขากินมรดกได้ภรรยาเขากินมรดกได้แม่พ่อเขากินมรดกเขาได้จะไปทำพินัยกรรมซ้อนพินัยกรรมของอัลลอฮ์นั้นไม่ได้ถือว่าพินัยกรรมนั้นโมฆะนี่นะครับถามว่าเรามีตัวบทไหมมีตัวบทชัดเจนครับนะเรื่องนี้เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับกล่าวว่าอินนัลลอฮะอะตอกุลละดีฮักกินฮักกอฮูฟะลาวะซียะตะลิวาริซินนี่พระองค์อัลลอฮ์ได้มอบสิทธิ์ให้กับทุกคนที่มีสิทธิ์นะอัลลอฮ์ได้มอบสิทธิ์ให้แก่ทุกคนที่มีสิทธิ์นะครับดังนั้นไม่อนุญาตให้ทำพินัยกรรมให้กับผู้ที่สืบมรดกเห็นนะอันนี้ชัดเจนเลยฟาลาวาซียะตาลิวาริซินจะทำพินัยกรรมหรือว่าสั่งเสียทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือว่าสั่งเสียไม่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีพยานอะไรก็แล้วแต่ให้กับผู้ที่สืบมรดกได้ในพินัยกรรมโมฆะทันทีแน่ด้วยเหตุนี้การทำพินัยกรรมขอตอกย้ำว่าจะต้องทำให้กับผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในกองมรดกเท่านั้นจะเป็นใครก็แล้วแต่เป็นลูกที่เราเอามาเลี้ยงหรือเป็นหลานที่เราเอามาเลี้ยงหรือเป็นคนที่เรารักเราชอบใครก็แล้วแต่เราจะทำพินัยกรรมให้แต่ว่าเขาต้องไม่มีสิทธิ์ในมรดกถ้าเขามีสิทธิ์ในกองมรดกพินัยกรรมนั้นโมฆะเพราะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้เช่นนั้นนี่คือบทเรียนที่เราได้ในเรื่องของการทำพินัยกรรมนะการทำพินัยกรรมท่านครับมันเป็นบุญไหมเป็นผลบุญนะเป็นผลบุญที่เราได้เอาส่วนหนึ่งของทรัพย์สินของเราเนี่ยนะครับไปให้กับคนที่เราต้องการจะให้เพราะว่าเรารู้ดีว่าพอเราตายแล้วเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมารับมรดกเราไอ้ส่วนคนที่ก็มีสิทธิ์มารับมรดกเราเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องพินัยกรรมทำไม่ได้ทำแล้วก็โมฆะเพราะลูกเราพอเราตายลูกก็รับมรดกเราถูกต้องไหมครับพ่อแม่เราพอเราตายพ่อแม่ก็รับมรดกเราเพราะงั้นสืบมรดกกันได้ทำพินัยกรรมไม่ได้ขอตอกย้ำอย่างนั้นก็หวังว่าท่านนั้นคงจะได้รับสาระตรงนี้นะครับเอาละนะคำสอนของท่านนบีในเรื่องของพินัยกรรมก็คงจะชัดเจนนะครับแล้วอินชาอัลลอฮ์ในโอกาสต่อไปผมจะได้นำเรื่องที่ท่านควรจะได้รับรู้เพราะมันเกิดขึ้นอย่างที่เรื่องที่ผ่านๆมานี่ก็เป็นเรื่องที่เราสมควรจะรับรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องมรดกเรื่องพินัยกรรมเรื่องของวากัฟอะไรทำนองนี้ที่นำเสนอมาก็หวังว่าท่านคงจะได้รับสาระสำหรับวันนี้เวลาในรายการหมดครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่
ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม